สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมคือผมจะให้น้องๆ100คนนะครับมาทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่ามันคือซอมบี้อโพคาลิปส์นะครับผมก็คือซอมบี้ที่อยู่ในนี้นะครับจะอัปเกรดตัวเองนะครับแต่ว่า1คือน้องๆจะเป็นเกมโหมดแอดเวนเจอร์นะครับผมฟังผมไปดีนะครับทุกคนจะเป็นเกมโหมดแอดเวนเจอร์ฮะจะไม่สามารถเป็นเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ได้ครับคือต่อบล็อกครับนี้ไม่ได้ทำได้แค่กระโดดวิ่งหนีไปเรื่อยครับ2ผมใช้อุปกรณ์ทุกคนนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นขนมก็คือเป็นผมฮิวออก่อนฮิวออก่อนให้ขนมปังทุกคนนะครับขนมปังเป็นขนมปังคนละ16ชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นวูเดนเป็นสโตนซอสนะครับสโตนซอสอะสโตนซอสคนละอันแล้วก็กีฟแฟตออนะครับเป็นชิวคนละอันแล้วก็เป็นกีฟแฟตออนะครับผมเป็นเจ้าสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะโบดีกว่าอะโบแล้วก็แอโร่นะครับผมแอโร่16นะครับโอเคครับผมมาอ๋อตรงนี้มีคนติดอยู่ในนี้ด้วยแป๊บนึงผมขอช่วยคนติดก่อนภารกิจของพวกคุณนะครับง่ายมากนะครับผมแล้วก็เดสเปคออนด้วยนะครับภารกิจพวกคุณนะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมผมขอกีฟแฟตออนกีฟแฟตออนนี่ก่อนดีกว่าครับกีฟแฟตออนโกลเด้นแอปเปิ้ลนะครับผมโกลเด้นแอปเปิ้ลนะครับคนละ5ลูกนะครับเพราะสิ่งที่ผมจะปรับนะครับคอยดูสิ่งที่ผมจะปรับนะฮะเกมรูเนเชอรัลอ๋อใช่ครับเลือดจะไม่หิวถ้าไม่ได้แอปเปิลทองโอเคทุกคนพร้อมกับการเล่นซอมบี้อโพคาลิปส์ยังครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมเอาฮีลิ่งพอชั่นด้วยกันนะพอชั่นไทป์ฮิวไม่เป็นไรฮิวอีกทีอ่ะฮิวออทุกคนพร้อมกันหรือยังครับกับซอมบี้อโพคาลิปส์รอบนี้ถ้าพร้อมแล้วมีใครติดบ้างใครติดบ้างฮิวออเลยเดสเปกเดสเปกรอบนี้ก็ทีพีแอดออ2ทามโอเคทุกคนจะไม่ได้ไม่ต้องติดกันฮิวออ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 โอเคพร้อมยังเอานะ3 2 1ถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีซีซั่นนี้ชนะแน่นอนไปทำเซตมิดไนท์ดิฟฟิคัลฮาร์ดเกมรูดูดไลท์ไซเคิลฟอลโอเคครับผมตอนนี้ครับความยากได้บังเกิดแล้วนะครับเวอร์บอร์เดอร์ตอนนี้300 300นะครับผมไม่อยากให้มัน300 300เลยผมเวอร์บอร์เดอร์เซต200ดีกว่าครับผมใน300วิแล้วกันนะตอนนี้ครับซอมบี้เริ่มเกิดแล้วครับและซอมบี้แต่ละตัวนี่คือโหดมากนะครับระวังไว้นะฮะเราต้องรวมพลังกันเป็นกลุ่มนะครับซอมบี้อโพคาลิปส์รอบนี้มีคนตายไปแล้วนะครับผมหลายคนอยู่นะฮะอ่ะลืมเดสเปคออนเดสเปคออนให้คนตายเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันนะครับเฮ้ยซอมบี้วิ่งมาแล้วซอมบี้วิ่งมาแล้วเฮ้นี่ครับอันนี้คือซอมบี้ที่เกิดมาใหม่นะครับคือซอมบี้จะวิ่งเร็วมากนะครับพร้อมกับลาบสามารถกินเราได้เสมอเวลานะครับผมอย่าอยู่คนเดียวนะครับและอย่าอยู่ใต้ต้นไม้เพราะซอมบี้มันอันตรายและมีซอมบี้ต่อตัวด้วยนะฮะระวังนะครับมีซอมบี้นินจาด้วยนะครับผมพวกซอมบี้นินจาพวกนี้จะสามารถปีนต้นไม้ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยในวิชั่นไม่เอาในวิชั่นดิในวิชั่นมันดูแบบมันไม่ได้ฟิลอะทุกคนเนาะเออถ้าเกิดเราปรับในวิชั่นก็ไม่ได้ฟิลนะครับมันจะไม่ได้ฟิลน่ากลัวน่ากลัวผมอยากให้มันดูแบบฟิลน่ากลัวน่ากลัวผมไม่เอาในวิชั่นเย้ซอมบี้ว่ะซอมบี้ว่ะตอนนี้ครับผมบอกแล้วซอมบี้มันไล่มันปีนได้นะครับมันปีนได้นะครับผมเฮ้ยเอาวะเจ้มีแค่นี้หรอนี่แหละคือทุกคนรู้จักวอร์ซีป่ะรู้จักวอร์ซีป่ะคือวอร์ซีอ่ะที่ดีอ่ะคือผมรู้สึกว่าซอมบี้มันดูง่ายๆไปเนาะเอาวะระวังนะครับซอมบี้แต่ตัวโหดมากนะครับเคผมบอกแล้วนะครับว่าอย่าเล่นกับซอมบี้พวกนี้มันโหดมากนะครับผมเดี๋ยวขอทำการเตรียมเสกซอมบี้ไปดีกว่าครับจัมเปอร์ไอ้พวกนี้ชอบอยู่กับที่เตี้ยๆกันเคซอมบี้จัมเปอร์มาครับจัดไปครับผมไหนๆเมื่อซอมบี้จัมเปอร์มาก็ต้องแบบมีซอมบี้จัมเปอร์หน่อยนะครับติดด้านล่างทำไงครับไปอยู่กับซีโอไปปกป้องเขาด้วยอะไรอยู่บนต้นไม้กันผมก็ต้องหาทางหน่อยดีครับนิดนึงแม่บอกแล้วว่าซอมบี้อีโวลูชั่นนี่มันโหดมากนะครับผมใครติดบอกได้นะครับเดี๋ยวเราทีบีหาซีโอนะครับผมอาหารเพิ่มไม่ได้นะครับมีจำกัดครับทุกอย่างจำกัดนะครับผมดูดีกว่าครับเฮ้ยคิวบอกเลยว่าซอมบี้พวกนี้มันดุมากนะทุกคนคือแต่ละตัวนะครับก็คือว่าแต่ละตัวความสามารถแตกต่างกันมากนะครับมีทั้งแทงค์โทเวอร์สปินเตอร์จัมเปอร์และบูมเมอร์นะครับผมก็คืออ่ะมัลติพายนี่จะเป็นตัวต่อตัวนะครับพิลล่านี่ผมไม่รู้คืออะไรนะครับโทเวอร์นี่ซอมบี้นักปลานะครับผมอ๋อพิลล่าคือเสาสูงนะฮะแล้วก็มีซอมบี้นักปลานะครับแล้วก็ซอมบี้นักวิ่งนะครับอันนี้เป็นซอมบี้แบบสำหรับคนที่ชอบไดอิงไลท์นะครับจะมีซอมบี้โผล่มานะครับผมเออให้มันอย่างงี้สิถึงจะสมกับว่าซอมบี้อโพคาลิปส์แหมมาถึงซอมบงซอมบี้เล็กๆน้อยๆนี่ไม่น่าจะอโพคาลิปส์นะฮะต้องอย่างงี้ครับมันต้องอย่างงี้หน่อยโอเคครับตอนนี้ครับผมเหล่าประชากรซอมบี้สุดน่ากลัวนะครับเริ่มทยอยไล่กินคนแล้วนะครับพวกคุณก็ต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้จากซอมบี้พวกนี้นะครับผมแต่เลือดคุณจะไม่ฮิวนะครับผมจะทำการอย่างให้ทุกคนดูดีกว่านะฮะผมจะให้ทุกคนแบบว่าแบบเผื่อน้องๆอาจจะแบบคนดูจะดูรู้สึกว่าผู้เล่นเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะดูเลือดของผู้เล่นได้นะครับอาจจะแบบไม่ค่อยสนุกนะครับในการดูเลือดผู้เล่นไม่ได้นะครับผมโอ้โหมีคนโดนซอมบี้ตบทีเดียวกระเด็นเลยพี่มันทอรี่ฟอร์ดีกว่าครับตอนนี้ใครตายของตกนะครับลืมปรับตอนแรกโทษทีตอนนี้เราสามารถขโมยของเพื่อนได้แล้วนะฮะว่าซอมบี้เยอะไปว่ะเน็ตมันจะเริ่มพังเพราะซอมบี้ฮะผมขอฆ่าซอมบี้ก่อนแล้วกันนะนิดนึงนะครับจะได้แบบว่าเน็ตจะได้เริ่มหายนะครับผมเพื่อรอละลอกใหม่นะครับขอคิวเอสอีไทยซอมบี้ก่อนดีกว่าฮะโอเคครับตอนนี้ซอมบี้เริ่มเกิดนะครับผมจะปรับ PVP ออนนะฮะ PVP ตอนนี้จะปรับเป็นออนแล้วนะครับผมก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะฆ่าเองแล้วนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนฆ่ากันเองได้เพราะว่าการที่เราจะเล่น Minecraft ที่ดีต้องฆ่ากันเองได้นะครับพร้อมหรือยังครับผม PVP ออนแล้วนะครับตอนนี้คือพวกคุณสามารถฆ่าเองแล้วนะฮะธนูยิงได้เหรออ้าวธนูยิงได้ฟาดคอดิครับตอนนี้เปิด PVP ออนแล้วนะครับผมนอกจากคุณต้องเจอฝูงซอมบี้ที่กำลังไล่กินคุณต้องเจอกับคนด้วยนะครับขอทำเซตเดียร์แล้วกันนะเพื่อในการจัดการซอมบี้ให้มันดูน้อยๆประชากรซอมบี้น้อยลงสักนิดนึงนะครับผมนะตอนนี้ประชากรซอมบี้พี่แกดูเยอะมากนะครับผมทุกคนครับ
ผมกินย้อนนมเลยซอมบี้ไม่ตายว่ะรู้สึกว่าตอนเช้าตอนนั้นทำอะไรกับซอมบี้ไม่ได้นะครับซอมบี้ไปทำอะไรกับแสงแดดทำอะไรซอมบี้พวกนี้ไม่ได้นะครับผมผมเจอพวกคลิปของจริงนะฮะเฮ้ยเคซอมบี้เด็กจิ๋วซอมบี้เด็กจิ๋วว่ะตอนนี้ครับคนตายกันใกล้หมดแล้วนะครับผมเหลือแค่ไม่กี่คนแล้วนะฮะไมกี้ครับโอ้นอกจากต้องเจอคนยิงต้องเจอซอมบี้ยิงด้วยนะครับผมอันตรายมากนะครับตอนนี้ใครชิลนะไหนซีเจขอดูซีเจหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ซีเจเขาใช้ชีวิตยังไงไม่ต้องมารักกูว้าวซีเจสุดยอดมากเอาล่ะถึงเวลาบูบอร์เดอร์เซตแล้วล่ะนะผมรู้สึกว่าสปอนเนอร์ซอมบี้น่าเยอะไปครับผมขอทุบสปอนเนอร์สักนิดนึงเพื่อให้ซอมบี้มันเกินน้อยลงนะครับจะได้ไม่ต้องมาแหลกอะไรขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันแหลกเพราะซอมบี้เยอะนี่แหละเอาล่ะเดี๋ยวผมขอทุบสปอนเนอร์ซอมบี้แถวนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยผมอุตส่าห์ผมก็ปรับลงเหลือสัก100นึงนะครับมันจะได้ไม่เยอะจนเกินไปสำหรับสปอนเนอร์ซอมบี้เอ้าไมกี้ฆ่าคนไปแล้วครับเอาล่ะคนนี้ครับผมดารามี่จะเป็นไงเพื่อนโดนซอมบี้แดกไปอีกคนนึงครับท่านซีโอยังเหลือรอดครับไม่รู้ว่าเหลือรอดได้ไงนี่ผมไม่ได้เตรียมนะฮะเนี่ยผมพูดเลยตอนนี้เหลือคนอีกเยอะนะครับที่ยังรอดจากซอมบี้อยู่เขาลอยซอมบี้ได้แต่เขาจะลอยจากคนได้ไหมดูกันพวกคุณจะลอยซอมบี้นะครับแต่คุณพวกคุณจะไม่ลอยจากคนนะครับผมเพราะสิ่งที่น่ากลัวซอมบี้อย่าลืมนะครับนั่นคือมนุษย์นี่แหละน่ากลัวกว่าซอมบี้ซะอีกเฮ้ยพายิงคนนี่พายิงคนเฮ้ยนี่ไหนที่วอลแล้วต้องพลังวะเฮ้ยแม่พายิงคนเฉยไมกี้โดนซอมบี้แดกไปแล้วครับต่อซอมบี้พวกนี้มันโหดร้ายนะครับแต่ทำไมซอมบี้พวกนี้ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายซีอีโอเลยฮะจุดไฟดีไหมสักรอบนึงโอ้ยเดี๋ยวก็โดนด่าโอ้ข้างล่างนี้ผมรู้สึกซอมบี้เยอะไปแล้วงี้คนเขาก็ไม่ตายกันดิใช่ไหมกีฟัตออนนี่ดีกว่าครับแอโร่30อันดีกว่าครับของแอโร่ไปดีกว่าครับผมจะได้ยิงกันได้นะครับเพราะตอนนี้นะครับไม่ใช่ศึกของซอมบี้นะฮะกลายเป็นศึกการยิงคนซะมากกว่านะครับไอ้นอร์แมนมานอร์แมนเพื่อรักนอร์แมนโอ้โหนอกจากสู้นอร์แมนครับนอกจากกูต้องสู้ซอมบี้กูต้องสู้คนอีกคือสวัสดิ์โอ้โหนี่มันยูเอสซีปลอมท่ามกลางซอมบี้นะครับไอ้ยูเอสซีจริงดีกว่าเพราะมันโหดมากไอ้ลอนซอร์ไปดีกว่าครับผมขอทุบสปอนเนอร์ซอมบี้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้เซิร์ฟเวอร์เราคุณภาพต่ำไปมากกว่านี้ถึงแม้ว่าต่ำไปแล้วก็ตามทีตอนนี้บอร์เดอร์เริ่มบีบมาแล้วนะครับรู้สึกว่าตรงกลางบอร์เดอร์เริ่มบีบมาแล้วครับผมตรงกลางได้เป็นพื้นที่โล่งๆข้างหน้านั่นนะครับแปลว่าต้นไม้อาจจะโดนบอร์เดอร์กินแล้วนะครับผมอันนี้แหละคือความยากนะครับซีโอตัวระเบิดไปท่ออะไรเนี่ยโดนแซดลิฟเฟอร์ฆ่าเก้เด็กใหม่ดิมันฟื้นคืนชีพมามันฆ่าซีโอไปแล้วนะครับเฮ้ยแซดลิฟเฟอร์กำเดใครก่อครับผมกำโดชักเบาครับนี่แหละซอมบี้แดกครับเออว้าวแซดลิฟเฟอร์ครับกำลังจะโดนกำเดใครก่อแล้วครับกำเดใครก่อครับผมขอจัมเปอร์เองหน่อยแล้วกันนะฮะสักนิดขอสักนิดตัวจัมเปอร์นี่จำเป็นมากนะครับโอ้ตอนนี้เหลือคนอีกเพียงแค่3คนนะครับคือ CJ หลุยเทียบซ่า007แล้วก็แซดลิฟเฟอร์นะครับผมยากแล้วอ้าวแซดลิฟเฟอร์โดนซอมบี้กินไปแล้วฮะผมบอกแล้วกำเดใครก่อครับซอมบี้ตอนนี้ไอ้ปั้นทองเหลือเนี่ยแค่หลุยเทียบซ่ากับ CJ นะครับ CJ ตอนนี้ผมไม่รู้เขาอยู่ไหนนะเขาหายไปไหนแล้ววะสวดมนต์ก็ไม่ได้นะครับซอมบี้เป็นซอมบี้มีศาสนาหรอวะมันไม่ใช่ซอมบี้กลัวผีนะครับหลุยเทียบซ่าครับผมหลุยเทียบซ่าครับโดนซอมบี้ครับเอาว่ะเขาเจอกับ CJ แล้วครับเขาจะชะปะชนะ CJ ครับตบครับผมตบครับหลุยเทียบซ่าครับเอาว่ะซีเจตบยับเลยเอ้ามึงแล้วเนี่ยเป็นที่อะไรชนะบ่อยจังเหล่าแม่งโอเคผมที่สุดก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับเอาล่ะขอบคุณมากนะครับ CJ ที่คุณมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ห่วยแตกบรมขนาดนี้ทำให้คุณรู้ว่าระบบเซิร์ฟมันห่วยแตกเกินไปที่จะเล่นแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรพวกเราก็เล่นกันได้ CJ ไม่เล่นยังบอกเซิร์ฟเวอร์ส้นตีนได้ไหมครับว่าเซิร์ฟเวอร์มันดีแค่ไหนเดี๋ยวลองอธิบายมาซิว่าเซิร์ฟเวอร์มันเฮี้ยแค่ไหนพร้อมกับเอาเงินมาเลยมามันไม่ได้โหดเลยนะเว้ยมันใช้สมองครับผมบอกเลยโอเคครับแหมครับจัดบัฟไปเลย70บาทนะโอเค FF ผมชอบเล่น FF เฮียผมในที่สุดนายก็สามารถชนะได้โอเคครับขอบคุณมากที่ได้เซิร์ฟสตีนี้โดนขังไปซะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าเติมเข้าไปแล้วรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันห่วยแตกพลมแค่ไหนเอาล่ะเจอกันบาย